วันนี้เราอยู่กับช็อคนะครับทีมซีโคชิ่งนะถามผมอยู่ถามผมว่าเราไม่ใจจะช็อคไปทำตามอันนี้ถึง5วิผ่านห้าวันที่สองช็อคก็ซ้อมอย่างที่เราดูคลิปที่แล้วเนาะโหดมากแต่ว่าแน่นอนมีซ้อมสเตรนท์ด้วยคำว่าซ้อมสเตรนท์นี่คือซ้อมยังไงครับคือสำหรับผมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้มากพยายามทำเรื่องสเตรนท์ให้มันแบบว่าจริงๆแล้วคือมันมีอยู่ในการซ้อมอยู่แล้วแต่ผมพยายามทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันความหมายก็คือเราตื่นเช้ามาก่อนจะออกไปข้างนอกอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยพี่ผมก็จะทำแบบว่าสควอท 20-30 ทีอาบน้ำเสร็จทำอีก 20-30 ทีกินข้าวเที่ยงกับเข้าห้องอะไรเงี้ยพี่แล้วก็มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแพงบ้างอะไรบ้างไงพี่คือทำให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยทุกวันแต่ว่าเราทำไม่เยอะไงพี่แต่ว่าเราทำให้มันแบบว่าวันหนึ่งทำประมาณ 3-4 รอบอะไรเงี้ยพี่เหมือนชาวเขาเดินขึ้นไปเอาของไปตักน้ำก็เดินขึ้นเขาอะไรเหมือนทำอย่างนั้นเลยใช่ครับเราทำอะไรบ้างสมมติใน1วันทำอะไรบ้างใน1วันก็ตื่นเช้ามาส่วนใหญ่ผมจะทำวอร์ซิตก่อนวอร์ซิตทำยังไงครับก็คือเอาอันนี้มันอาจจะไม่ใช่กำแพงนะแต่จริงก็คือเอาหลังชิดอย่างเงี้ยพี่แล้วก็กอดอกอย่างเงี้ยผมจะทำประมาณ45วิถึง1นาทีกี่เซตก็จริงๆทำประมาณ2เซตเองพี่ทำไมมันไม่นิ่งจังวะเราดูหน่อยโอ้โหก็ก่อนอาบน้ำตื่นมาทำอย่างนี้เหรอใช่ครับพี่ก่อนอาบน้ำแต่ก็คือไม่ใช่ทุกวันนะบางวันก็เป็นแพงบางวันก็เป็นแบบว่าอาจจะทำสองเซตแต่ว่าเป็นจัมปิ้งแจ็คก่อนไปกระโดดตบก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ลงมาทำอะไรเงี้ยคือทำประมาณผมว่าไม่เกิน 4-5 นาทีอ่ะพี่ใช่1อย่างละอ่ะใช่แล้วก็ไปอาบน้ำใช่ครับแล้วก็ไปอาบน้ำอันนี้กี่เซตนะคือจริงๆผมทำไม่เกิน 1-2 เซตพี่ตอนเช้าอะไรเงี้ยพี่อ๋อไม่ให้มันไปรบกวนการซ้อมใช่ครับถูกต้องอืมฮะทำสเตรนท์ใช่ครับเบาๆใช่ครับเน้นเอ็นดูรันงานเสร็จปุ๊บก็ไปอาบน้ำช่วงอาบน้ำอยู่สระผมอยู่ก็อาจจะมีแบบสควอทอะไรอย่างเงี้ยที่คือทำให้มันเหมือนกับมันทำไม่เยอะที่ทำที10ที20ทีก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมอาบน้ำสควอทด้วยก็บางทีสระผมอย่างเงี้ยที่สมมติสระผมอยู่สระผมก็อย่างเงี้ยพี่ก็ตายทำไป5-6ทีก็ได้คือแบบไม่เน้นเรื่องจำนวนเลยก็คือทำให้มันดูง่ายๆไปเลยอ่ะพี่ใช่อาบน้ำด้วยสควอทด้วยใช่ฮะเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จทำไงต่ออาบน้ำเสร็จก็อาจจะมาแพ้งสักนาทีนึงแพ้งเชิญแพ้งปุ๊บแล้วก็จะแพ้งประมาณเนี้ยพี่ก็ประมาณนาทีนึงแพ้ง1นาทีใช่อันนี้ใครจะก๊อปไปทำตามก็ได้นะขอให้ทำใช่ครับครบ1นาทีแล้วฮะยังไงต่อคราวนี้แล้วก็โอเคออกไปซ้อมอ๋อออกไปซ้อมอีกโอเคใช่ครับก็ต้องไปซ้อมใช่ก็ทำให้มันดูง่ายที่สุดพี่ไม่ต้องทำเยอะสำหรับผมนะแต่คือไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกต้องแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคกับผมโอเคไปซ้อมเสร็จกลับมาไปซ้อมเสร็จกลับมาก็กินข้าวอาบน้ำระหว่างนั้นก็อาจจะมีอาจจะทำเป็น7 minute workout เลยคราวนี้เอาแล้วครับ7 minute workout เราสมมุติให้ครบท่าแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องครบ7นาทีเนาะมันยกตัวอย่างใช่ป่ะเขาจะมีjumping jack ใช่ไหมพี่ก็ทำประมาณ45วิอันนี้45วินะครับใช่ครับสมมุติ45วิครบครับก็ลงไป push up15วิปุ๊บก็จะพักประมาณ15วิพัก15วินะครับใช่ครับแล้วก็ลงไป push upโอเค push up อีก45ใช่ครับพี่โอ้โห45นะครับครบ45ถักมาขึ้นมาก็ไปวอร์ซิตวอร์ซิตใช่อะไรอย่างเงี้ยวอร์ซิตแล้วก็ต่อด้วยก็จะมีเป็นสควอทครับผมก็ลงมาสควอชอะไรอย่างเงี้ยที่คือทำให้มันดูง่ายที่สุดแล้วก็มีเรียกว่าคันช์นะก็เป็นอย่างนี้พี่7นาทีถูกไหมหมายถึงว่าประมาณ7นาทีเองรวมไปมาใช่15วิพัก15วิแต่อันนี้จะไม่ทำทุกวันผมจะเลือกวันที่เราซ้อมเบาอ๋อใช่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบว่าทำเป็นย่อยๆงั้นผมทำทุกวันไมโครเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับจริงๆก็เป็นท่าที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตแหละใช่ครับท่าปกติเลยพี่ไม่ได้มีท่าอะไรพิเศษเลยแค่เราทำสม่ำเสมอใช่ครับใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสมมติสระผมอยู่สระผมก็อย่างเงี้ยพี่
ก็ทําไปทําไป 5-6 ทีก็ได้คือแบบไม่เน้นเรื่องจำนวนเลยทําไมมันไม่นิ่งจังวะรอดูหน่อยอันนี้ใครจะก๊อปไปทำตามก็ได้นะขอให้ทำอาจจะทำเป็น7 minute workout เลยคราวนี้เอาแล้วครับอันนี้45วินะครับใช่พัก15วินะครับใช่ครับแล้วก็ลงไป push up โอเค push up bar sit ใช่อะไรอย่างเงี้ย push เป็นอย่างเงี้ยคือทำให้มันดูง่ายที่สุดแล้วทำให้มันดูง่ายที่สุดพี่ไม่ต้องทำเยอะสำหรับผมนะแต่คือไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกต้องแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคกับผม